สวัสดีครับผมมาเล่นน้ำเต้าปูปลาเกมสดกันบ้างนะครับก็ใช้ทุน 5,000 นะครับไม่ต้องตกใจต้นเดือนเราก็ร่ำรวยประมาณหนึ่งนะครับใครถามว่าผมอาชีพอะไรไม่ได้ขายยาบ้านะครับแต่ผมเป็นเซลล์ขายรถนะไปรอบนี้เราตามกุ้งไปครับก็คือบางเดือนดีบางเดือนไม่ดีแล้วแต่ว่าเดือนไหนขายได้เยอะก็ได้ค่าคอมเลยแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าถามว่าแนะนำให้เล่นการพนันเป็นอาชีพหลักนี่ผมไม่แนะนำเลยนะมาดูนี่นะครับผมจะมีกุ้งบ้างไหมใส่กุ้งเยอะมากนะครับมีครับผมแม่รอบแรกก็จัดว่าจัดเต็มเลยครับไม่มีเบิ้ลนะกุ้งไก่ปลาครับรู้สึกว่าออกไปทางทะเลเยอะนะเนี่ยสามรอบหลังสี่รอบนะครับที่กุ้งมานะเยอะเยอะครับเยอะเลยแหละนะครับเราตามมันไปก่อนจนกว่ามันจะไม่มานะแต่ว่าถ้าดูสถิติที่ด้านขวานี่นะครับผมปลาจะมาแรงสุดนะอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะนับจาก60 รอบหลังนะแต่เราเอาเฉพาะสถิติที่เราเห็นเนี่ยครับผมก็รอบนี้นะครับยังเน้นกุ้งเหมือนเดิมแต่มีเสริมไก่นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเสือปลาด้วยนะครับผมลุ้นไอตัวกุ้งน้ำเต้านะเพราะว่ามีตัวคูณ11 เท่านะครับถามว่าตัวคูณหวือหวาเท่าตัวบอดไหมผมว่าตัวบอดกระจายตัวคูณดีกว่าเฮี้ยเซ็งเลยครับไม่เจอสีเขียวๆเลยฟ้าล้วนเลยนะรอบนี้นะครับโดนแดกสิครับเดี๋ยวแดกกูไปเยอะด้วยครับเหลืออยู่ 4,300 นะครับได้ไป 7,000 ตอนแรกนะได้ไปถึง 7,000 แล้วนะครับผมโดนเมื่อกี้หนักหน่วงครับเล่นไปก่อนต้องใจเย็นนะคือเข้าเนื้อไป700นี่ธรรมดาเพราะว่าถ้าเราได้เน้นโอ้โหแม่งไม่ติดตัวคูณแบบดีๆสักเขาเลยนะไอ้โต๊ะที่ผมแทงอ่ะเหมือนมันพยายามจะติดตัวคูณตัวที่ผมแทงเลี่ยงตัวที่ผมแทงไงโอ้รอบนี้ก็ฟ้าว่ะไอ้เหี้ยตองเสือมาเนี่ยใช่เลยตองเสือเลยนะครับผมใครจะรอดกูถามหน่อยดีนะกูแทงน้อยแทงไปแค่300 กว่าบาทนะครับออกน่าเกียจเกินว่ะสองรอบเนี้ยอยู่ดีจะฟ้าก็ฟ้าเฉยเลยครับสีฟ้าๆเนี่ยมันจะเป็นน้ำเต้ากับเสือนะครับสัญลักษณ์นะถ้าเขียวก็จะเป็นปลากับกุ้งถ้าแดงจะเป็นเอ้ยถ้าเขียวจะเป็นปูกับกุ้งถ้าแดงจะเป็นปลากับไก่นะครับมันก็ทำให้เราสับสนได้อยู่นะเวลาไปแทงตรงนี้นะครับรอบนี้นะครับผมไม่รู้หรอกว่าออกอะไรแต่ก็เห็นเสือมันมาก็ใส่เสือไว้ก่อนนะครับผมไม่เชื่ออย่าลบลู่นะไอ้พวกตัวติดเนี่ยบางทีมาก็แทงง่ายครับตอนนี้ต้องลุ้นให้ออกอย่างเดียวเลยนะทำไมไม่ให้เห็นวะไก่กุ้งโหได้น้อยมากเลยครับทุกคนไม่คุ้มเสียมั้งเนี่ยดูดิแพ้อีก880เว้ยแต่เราแทงถูกนะแต่คือเราแทงเยอะเกินไปนะครับก็เลยไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะขาดทุนเน้นๆเลยครับ 2,000 บาทนะครับตอนนี้นะจาก 5,000 เหลือ 3,000 แสดงว่ามันไม่น่าจะออกไปทางกุ้งแล้วหรือเปล่าวะจะได้ไม่แทงนะเสียดายตังค์ผมก็ไปเน้นทางนี้แล้วกันนะครับผมไก่นะทุกคนว่าไงครับจะมีไก่หรือเปล่าเนี่ยไก่เพิ่งเบิ้ลมารอบที่แล้วนะครับแน่ออกกุ้งปูไว้เฮ้ยกวนแล้วครับกวนตีนกูแล้วครับผม
เหลือ1,880ครับร้อนเลยจ้ะคนสวยโอ้โหร้อนเลยครับเนี่ยมันไม่รู้จะไปแทงอะไรครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนจะแทงง่ายนะแล้วพอหลุดไปตรงน้ำเต้าเสือเนี่ยก็เจ๊งยาวเลยนะครับมีได้อยู่รอบเดียวครับรอบแรกรอบนี้แทงแค่กุ้งนะครับแล้วก็กุ้งเสือแล้วก็เนี่ยกุ้งนะครับผมมีเต็งปูอยู่200นะกุ้งปลาอืมเนี่ยเวลามันแบบไม่ให้เห็นว่าหน้าเต่าแบบตอนเขย่านะผมรู้สึกว่ามันโกงไงไม่รู้อะรอบนี้กูได้ปะวะก็ได้นี่ได้ครับได้ครับได้มานิดหน่อยนะ2480นะครับผมเออเหมือนจะกลับมาได้นะมันต้องมีบวกบ้างสิไว้เฮียจะเสียอย่างเดียวเลยจะดีเหรอเนี่ยนะในเมื่อดวงเราเริ่มจะกลับมาก็จัดเต็มครับกุ้งมาไป3 รอบเพิ่งเห็นนะจ๊ะชอบกินจุ้งชอบกินกุ้งนะครับผมแทงกุ้งเน้นๆไปแล้วนะจ๊ะแต่ว่ามีปลาไก่ด้วยนะก็เผื่อออกไก่อะผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะออกอะไรเขียวๆนี่คือเหี้ยอะไรเนี่ยปูอ่ะไม่ใช่กุ้งนะครับเฮ้ไม่เล่นแล้วกูจะเลิกแล้วอี๋เอ้ยแดกอย่างเดียวเลยไม่มีปลานีเลยนะ800ครับจาก5,000เก่งมาก